talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been. โอเคสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับโบ๊ทเช่นเคยนะครับผมสำหรับเกมที่ชื่อว่า What Dog ตัวนี้เป็นแบดบัตนะครับผมกับคุณเพิ่มนะครับคุณเพิ่มนะครับผมคุณเพิ่มสวัสดีท่านผู้ชมโอเคนี่คุณเพิ่มนะฮะได้เล่นกันโคออฟกันบ่อยๆนะครับผมนะโอเควันนี้เรามาเล่นอะไรกันดีครับคุณเพิ่มวันนี้เรามาเล่นโคออฟกันครับโคออฟมิชชั่นย่อยอ้าวเฮ้ยตำรวจไล่เดี๋ยวนั่นไงนั่นไงบอกแล้วอย่ายิงผมเอ้ยไปดีคนมาลาก่อนพี่โบ๊ทไปเลยเร็วให้เร็วเลยแม่ไม่ทันไอ้ตัวนี้เมื่อกี้ผมกดจำคอมไปตั้ง4รอบมันไม่ขึ้นให้เลยอ่ะผมก็เอ๊ะอะไรวะอ๋อแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันใช้รถได้มั้ยอ่ะอ๋อไม่ได้มันไม่เปิดให้ใช้ขับรถใช่มั้ยที่เป็นรถบังคับอ่ะใช่ครับโคออฟไม่เปิดให้ใช้ที่เป็นรถบังคับโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาของวงใจเย็นเพื่อนใจเย็นครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวจะพ้นแล้วจะพ้นแล้วระดับการขับรถของผมบอกแล้วไม่ใช่ปัญหาคนแม่อะไรครับคนมันก็แค่ NPC ตัวเล็กๆตัวหนึ่งคนไปมันก็ไม่ส่งผลอะไรอยู่แล้วโอ้ยโอ้ชนซะมิดรถเลยเมื่อกี้มิดหลังคาเลยอ่ะเกือบรอดไม่ดูตัวผมครับเราน่าจะต้องเดินเท้าออกแล้วล่ะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับวงสีขาวมันต้องเป็นอย่างนั้นล่ะเอ้ยตกทางด่วนอ๋อทางรถไฟตกใจแล้วตำรวจเขาวิ่งอะไรเต็มเลยหมดแล้วครับใจเย็นรอผมด้วยทีนี้ปัญหาของผมคือผมขึ้นไม่ได้นั่นแหละผมเอ้าแล้วผมก็โดนไปทำไมตอนนี้ผมกำลังเก็บโทฟี่นี่อยู่ที่ให้เล่นฟิกเซอร์คอนแทคอีก6มิชชั่นซึ่งตอนนี้ผมขาดอีก6มิชชั่นผมก็จะครบโทฟี่โคออฟเหมือนกันทั้งหมดกี่มิชชั่นครับถ้าจะให้เด้งโทฟี่โคออฟต้องเล่น10มิชชั่นครับผมอ๋อโอเคของผมคงจะเป็น10มิชชั่นละฮะไปที่มาร์คใช่ไหมที่เป็นรูปกระโหลกไหมเรามาช่วยปลดล็อกใช่เรามาช่วยปลดล็อกกันดีกว่าผมมาร์คจุดไปแล้วคุณโบ๊ทเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วฮะเดี๋ยวฮะเป็นจุดไฟฟ้าเนาะได้ครับผมไปจุดไฟฟ้าครับโอเคงั้นก็ตัวทีโบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีนี่ป่ะมีแบบว่าใส่เรียกรถอะสั่งรถมีสั่งได้ครับสั่งได้ใช่ไหมต้องซื้อเหมือนกันนะคือต้องซื้อก่อนด้วยเหมือนกันนะโอเคเพราะว่าตอนเล่นออนไลน์ตอนเล่นโหมดซิงเกิลเนี่ยที่ผมเล่นมันไม่มีสอนให้ซื้อรถหรือว่ามันคงจะคนรู้อยู่แล้วมั้งโอ้โหจะคิดว่าคนรู้แล้วคือได้เลยครับแต่ว่ารถบางคันอ่ะที่เป็นรถพิเศษที่ในเนื้อเรื่องหลักต้องปลดล็อกแบบให้จบทีกว่านั้นทีไอ้มิชชั่นนั้นมิชชั่นเนี้ยพอมาในทีโบนอ่ะมันจะไม่มีนะเราต้องไปแฮกคนเองซึ่งคนหายากมากโอเคเข้าใจละเดี๋ยวเราไปที่มีรถอ่ะแล้วก็เพลงของทีโบนอ่ะเพลงในไอ้ DLC เนี้ยมีมากขึ้นกว่าเดิมนะอ๋อแต่ผมคงไม่ฟังเพลงนะครับเพราะถ้าเปิดเพลงไม่ได้เปิดเพลงแล้วเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไปผมโอเคคุณเพื่อนไม่ขึ้นรถแล้วผมไม่ชอบฟังนะไม่ครับผมขึ้นแล้วเนี่ยโอเคไปเลยฮะเดี๋ยวผมขอมาร์คนิดนึงใช้สไตล์เนี่ยครับใช้สไตล์คุณบีมอ๋อสไตล์คุณบีมใช่ไหมเดี๋ยวขอมาร์คนิดนึงโอ้คืนไปเลยฮะไม่ล่วงใช่ไหมรถไม่ล่วงครับคุณบีมยังไม่ล่วงเลยทำไมผมก็ไม่น่าจะล่วงแหละแล้วตัวที่หน้าจอคุณเพิ่มเป็นตัวละครที่เป็นทีโบนใช่ไหมใส่เป็นผู้ชายใส่หมวกแจ็คเก็ตสีแจ็คเก็ตลายสก๊อตสีแดงใช่ไหมครับอ้าวเหรอใช่ใช่ใช่เพราะว่าตัวโคออฟในเอ้ยตัวผมก็ผิดเพลงในตัวโคออฟใน DLC ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวนี้เหมือนกันหมดเลยอ๋อแล้วตัวผมก็จะเป็นตัวสีแดงเหมือนกันใช่ไหมใช่เราจะเห็นเหมือนกันตอนแรกผมคิดว่ามันจะสุ่มไม่ใช่มันเป็นตัวบังคับเลยว้าแย่จังคิดว่าจะเป็นคนโกงคนแก่อะไรทีเนี้ย เป็นคนแก่แล้วทีบูกับทีโบนทีโบนก็แก่แล้วนี่หว่าอุ้ยนี่กดผิดโทษเกือบมูฟเมนต์ได้ไม่ทันเมื่อกี้เดี๋ยวไอ้ตรงที่เราทำธุรกิจเนี่ยคุ้นๆใช่ไหมเหมือนที่เราไปเล่นสไนเปอร์อีลิทกันใช่ไหมเนี่ยสักครู่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงใช่ไหมเกือบใช่ครับขึ้นเนินอีกนิดนึงก็ถึงแล้วที่เราไปเล่นสไนเปอร์อีลิทกันถูกต้องคือผมคิดว่าถ้าเกิดมีกัน8คนถ้าจะแบบต่อกันมันเลยแน่นอนอาจจะไม่2ใน3อาจจะโดนพวกเขาเรียกอะไรอ่ะที่ใช้น็อกดาวน์อ่ะน็อกดาวน์ข้างหลังจะมากกว่าโมเดลลิงวันนั้น4คนยังสไนเปอร์อีลิทมันกันขนาดนั้นถ้า8คนนี่คงแบบลั่นบ้านลั่นท้องท่านผู้ชมนี่บางทีอาจจะยังไม่ได้เห็นเราเล่นกันเนาะเพราะว่าผมไม่ได้อัดคลิปตอนช่วงนั้นเดี๋ยวไงถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามารวมตัวกันนะจัดสไนเปอร์อีลิทกันนะครับเรามาจัดสไนเปอร์อีลิทซะหน่อยนะน่าจะมัน
คนดูคงงงอ่ะไอ้วอทด็อกโนเว้ยไม่ใช่สไลเปอร์ฮีทแต่มันใช่นะฮะเล่นเล่นแล้วมันจะใช่มันเล่นได้ครับมันใช่เลยครับใช่สนุกมากเล่นด้วยกันได้อ๋อ PC ถ้าเป็น PC มันไม่มีฟรีโรมนี่นะแต่ถ้าเป็น PS4 ใครจะเอาไอ้วิธีสไนเปอร์อีลิทไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรามีโอกาสนะค่อยมาเล่นกันเดี๋ยวตอนนี้ขอเคลียร์เรื่องทีโบนคุณโบสนี่ไงคุณไฟโครนคุณเก่งแล้วก็คุณไอ้คุณบอลน่ะผมกับคุณโบสด้วยกับคุณบีม6คนพอดีโอเคโอ้ยต่อยกันมันเลยทีเนี้ยใช่เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราเคลียร์เรื่องขอบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปอีกครับไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ใช่ลืมดูเป็นที่โมเดลคุยกันอยู่ก็ถ้ามีหลายๆคนเนี่ยมาเล่นกันน่าจะมันนะหรือไม่ก็แย่งไฟได้ไฟดิสคริปชั่นน่ะน่าจะมันถ้าแย่งไฟครบ8คนมันก็จะแบ่งเป็นทีม44ใช่อ๋อโอเคถ้า6คนนี่คือถ้า6คนนี่คือตัวใครตัวมันเออเนี่ยน่าเล่นดีน่าเล่นดีมาแย่งกันน่าจะมันดิ เราเล่นสูงสุดกันกี่คนนะ5คนมั้ง4คนมั้งมีคุณเช็คมีคุณเช็คมีคุณบีมีคุณเพื่อนแล้วผมอ่ะเคยเล่นกับคุณตีด้วยอ๋อใช่คุณตีด้วยถูกต้องแต่ว่านานแล้วนะแต่คุณตีตอนนี้เขาไปเดสตินีแล้วไปตามโชคชะตาโอเคเด็กคุณเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวสำหรับคลิปผมเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเล่นโคออปเกมที่ Assassin's Unity ด้วยใช่ไหมมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงอาจจะมาเจอกันมันเป็นไปได้เลยล่ะครับเพราะว่าผมก็จะทำวอล์กทูเหมือนกันท่านผู้ชมครับผมเป็นแอดมินอยู่เพจ Assassin's Creed 3 Thailand แฟนไทยนะครับเข้าไปกดไลค์กันได้นะฮะแฟนๆ Assassin นะครับถือโอกาสโฆษณาตรงนี้โอเคได้ไม่มีปัญหาโฆษณาได้ครับใครกดรับเนี่ยกดรับโอเคผมกดแล้วเรียบร้อยได้เลยเฮ้ยแต่ผมขำเนี่ยผมขำข้อมูลของคุณบีเมื่อกี้เนี่ยที่มันบอกว่าเข้าเว็บไซต์เข้าเว็บโปรประจำแม่รู้ตัวละครแม่รู้ซะด้วยของคุณนี่คืออะไรนะเป็น study ancient language ก็ศึกษาภาษาโบราณข้อมูลตัวละครของคุณเพิ่มคุณเพิ่มที่เป็นเจ้าที่ฝ่ายบุคคลเนี่ย HR manager เนี่ยเยดเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนภารกิจนี้ห้ามใช้อาวุธแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะให้แฮก target phone นะครับคือใช้กล้องส่องเข้าไปโดยที่เราไม่ฆ่าใครเลยแต่เทคดาวได้เดี๋ยวนะผมห้ามฆ่านี่คือว่ามันมีไอ้แฮก export นี่ก็ห้ามกดนะห้ามอ๋อโอเคห้ามทำทุกอย่างเลยต้องแบบรอบเลนส์ใช่โดนดีเทคได้โดนดีเทคได้แต่ว่าห้ามฆ่าก็คือดีเทคได้ไม่เป็นไรคือเราถูกตัวจับก็ไม่เป็นไรก็คือบอกว่าห้ามฆ่าแค่นี้ใช่แต่มันก็จะยากขึ้นเพราะทีโบนตายง่ายมากแล้วศัตรูสายตามันดีมากคุณบอสมีอุ้ยมันอยู่กันเยอะเลยดีกว่าผมแฮกคนละอ๋อคุณบอสมันเห็น2ตัวที่ผมมาร์คไว้ไหมครับเดี๋ยวผมจัดตัวนึงคุณบอสจัดอีกตัวนึงเดี๋ยวให้มันเข้าเมื่อกี้มันให้แฮกคนนึงอ่ะผมแฮกเรียบร้อยแล้วมันให้ไปน็อคเอาท์อ่ะน้องเอาคนนั้นอ่ะผมเห็นแล้วแต่ว่าคือตอนนี้เราจะฝ่าอีก2คนนี้เข้าไปไม่ได้เลยได้เดี๋ยวผมเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันเทคดาวดีกว่ามันจะมีตัวขวาหันหลังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมโคเวอร์ไปไปแล้วนะผมจะย่องกันนะเดี๋ยวนะคุณเพิ่มไปขวาใช่ป่ะนะจัดเหรอผมจัดตัวขวาแล้วให้มันยิงโอ้ไม่ทันแล้วฮะไม่เป็นไรมันยังไม่ดีเทคแต่มันเตรียมตัวแล้วโอเคได้ผมน็อกดาวน์ไปตูนมาแล้วมันมาแล้วทีนี้มากันเพียบเลยโอเคใจเย็นมาขวามันมาขวาแล้วออกไอตัวน็อกดาวน์เห็นป่ะเห็นตัวน็อกดาวน์มั้ยครับเห็นครับโอเคที่ผมแท็กเมื่อกี้ใช่ป่ะมันมาขวาคุณโบสภารกิจจะโอเวอร์ก็ต่อเมื่อเราตายพร้อมกันดังนั้นคุณโบสอย่าตายก็พอผมจะเป็นหน่วยกล้าตายใจเย็นเดี๋ยวก่อนนะไป2ไม่รู้ครับจะบวกแล้วใจเย็นยิงไม่ได้ด้วยเรียบร้อยไปแล้วรีเปาได้มั้ยอีกประมาณ5วินาทีครับคุณโบสรอไปก่อนโอเคได้มันกลับไปแล้วนี่มันเข้าประจำที่แล้วมันไม่เข้าประจำที่ครับมันตามล่าผมรีเปาได้ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกำลังมาแล้วผมมาแล้วผมเจอตัวน็อกดาวน์แล้วไว้จัดตัวน็อกดาวน์แล้วเนี่ยจัดเองผมจัดเองก็ได้เมื่อกี้มันมีตัวหลังตัวนึงผมเลยไม่ได้จัดเฮ้ยระเบิดรถโอ้ชิปใจเย็นชิปหายแล้วมันมาข้างหน้าผมด้วยอู้หลังแอนอุ้ยทีโบนตายง่ายมากแล้วศัตรูของเดียวซีตาดีสุดๆถึงกันหลังแอนเลยเมื่อกี้เดี๋ยวนะบวกสดแล้วนะครับคุณโบ๊ทแต่ผมจัดตัวซ้ายแล้วกันตัวซ้ายแม่งหลบอยู่อุ้ยตายอุ้ยเชี่ยอะไรอ่ะเอ้าตายกรรมตายพร้อมกันปะโถเฮ้ยเมื่อกี้ผมตายพร้อมอีกตัวนึงอ่ะหูยอีกนิดเดียวเองคุณโบ๊ทโอ้เมื่อกี้คือมันตัวละครมันไม่กระโดดลงไปอ่ะแล้วมันคือมันมักอยู่ผมวิ่งไปเทคดาวน์มาแล้วมันตายพร้อมกันกับผมโอเคไม่เป็นไรถือว่าเมื่อกี้เริ่มได้ดีเอาใหม่โอเคเอาใหม่วางแผนใหม่เราต้องนัดกันออกซ้ายออกขวาคือมันมีตัวซ้ายก็จริงก็ต้องนับกันผมจะชอบบวกสดอะคุณโบ๊ทเพราะว่าถ้าเล่นโคออฟอะมันถือว่าเราไม่ตายไงคือถ้าเกิดเราไม่ตายพร้อมกัน2คนอะดังนั้นถ้าเกิดผมตายคุณโบ๊ทก็พยายามซ่อนๆหน่อย
โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอใช้กล้องไปแฮ็กไอตัวข้างบนก่อนไปตัวไอที่เป็นน็อกดาวน์อ่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยก็ได้ครับคุณโบสเห็นอีกตัวฝั่งนึงอีกฝั่งนึงไหมครับผมอีกฝั่งนึงที่ผมไม่ได้อยู่อ่ะฝั่งนึงที่คุณเพิ่มไม่ได้อยู่โอเคเห็นละเอามาเห็นกันได้ตัวเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วผมน็อกดาวน์เลยละกันโบสบวกน็อกดาวน์เลยละกันน็อกดาวน์เลยละกันมีซ้ายผมไม่ได้ใช้เลยรั้วมันพังได้ผมก็ว่าทำไมผมโคเวอร์หลังรั้วไม่ได้รั้วไม้มันพังได้คือเราไม่ได้ใช้กล้องหาดูก่อนนะว่ามันมีตรงไหนบ้างอ่ะในตรงแบบไม่เป็นไรครับสไตล์เพิ่มบุญคือบวกทุกตัวเดี๋ยวมันเรียกนี่เฮ้ยคุณบอสลองกด EPOS สแกนดูดิครับมันเรียกเลนฟอร์เมนต์อ่ะมันเรียกแล้วด้วยโอ้ยชิระเบิดมาแล้วชิบมาแล้วชิบมาแล้วคุณบอสอย่าตายนะครับผมบวกสดให้ก่อนเดี๋ยวนะเฮ้ยระเบิดเดี๋ยวใจเย็นคุณเพิ่มใจเย็นทางนี้มีมันยิงไม่ได้คุณโบสมันมีข้อยกเว้นอยู่นะครับที่บอกว่าห้ามฆ่าถ้าเกิดเพื่อนมันฆ่าถ้าเกิดศัตรูมันฆ่ากันเองอ่ะเราไม่เกมโอเวอร์นะอ๋อโอเคข้างหลังคุณโบสข้างหลัง3ตัวชิบหายละอื้อหือโอ้โหทั้งระเบิดทั้งคนละข้างเลยครับคุณโบสระวังเป็นไงเรียบร้อยเป็น1เรียบร้อยครับจัดตัวประตูหน้าไปแล้วคุณโบสประตูข้างมีอีก2ตัวครับโอเคเห็นละเดี๋ยวผมไปทางซ้ายบวกให้ตัวไอ้ผมไปขวาผมไปขวาแล้วกันเสร็จตัวอีกฝั่งถนนคุณโบสมีรถอีกคันหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วมีรถไม้คันนึงมีรถอีกคันมีรถไม้คันนึงนั่นแหละมาเลยครับมาลงจากรถโลมเฮ้ยเดี๋ยวผมออกนอกเขตไม่ได้เดินกลับผมออกนอกเขตผมอ่ะโอ้ชิบหายแล้วมันยิงรัวผมตายแน่เลยโอ้นั่นไงว่าแล้วมันมาเพียบเลยนี่นะใจเย็นใจเย็นมากันน้อยมันมาเยอะครับเดี๋ยวขอรีบปาแป๊บนึงทนนิดเหลือเวลาเยอะไหมมาแล้วเรียกอยู่มาแล้วโอ้ยชิดข้างหลังยังมีอีกชิบหายแล้วโอ้ชิดโอ้โหตายอีกแล้วคุณเพิ่มเฮ้ยผมก็ตายนะเฮ้ยโอเคภารกิจนี้มันยังรอดผมอีก5วิใจเย็นรอดผมรอดไม่เป็นไรผมรอดผมยังมีชีวิตอยู่ภารกิจนี้รู้สึกว่าไม่ธรรมดายังไม่ตายผมยังคงหายใจทีโบนี่รู้สึกว่าตายง่ายกว่าเอเดนคือมันจะฆ่าขึ้นได้แต่เมื่อเราเล่น2คนเนี่ยแหละครับใช่แล้วที่สุดตีนมากเราแม่งเอเดนแบบเดี๋ยวผมอ้อมหลังคุณโบ๊ทมายังครับผมอ้อมหลังมาแล้วผมอ้อมหลังคุณเพิ่มรอด้านหน้าไปนะผมบวกตัวล้อให้รอด้านหน้าไว้เดี๋ยวผมจัดด้านหลังผมเจอมาแล้วคุณโบนอัพนี่ยังคุณโบนอัพไม่นี่ครบยังครับอุ้ยเชี่ยแม่งยิงอัดหน้าเฮ้ยคุณโบนผมเรียบร้อยผิดเอ้าเรียบร้อยโทษทีผมกดระเบิดว่ะไม่เป็นไรมิชชั่นเฟลเอากรรมไม่พอกดระเบิดปุ๊บอ่ะคือถ้าผมกดแฮกอ่ะมันจะตายไงเมื่อกี้ผมจะแฮกไอตัวที่มันบอกให้แฮกอ่ะแล้วมันไปแฮกปิดตัวเป็นแฮกตัวระเบิดโอเคไม่เป็นไรเอาอีกรอบนึงพันนี้ต้องอย่าพึ่งต้องใจเย็นนิดนึงต้องอย่ารอชาร์จเข้าพร้อมกันอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเข้าแบบว่าผมใช้ไอ้นี่ไม่ได้คุณโบ๊ทผมใช้ไอ้แจมคอมไม่ได้ตอนมันคอเรนฟอสเมนต์อ่ะแจมคอมเหรอผมใช้ได้ผมต้องให้คุณโบ๊ทลองละผมใช้ได้แจมคอมเออคุณโบ๊ทใช้ได้เดี๋ยวผมขอแท็กอ๋อโอเคคุณเพิ่มแท็กทุกคนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะได้รู้ว่าตรงไหนมั่งแท็กได้ไหมแฮกเรียบร้อยแฮกเรียบร้อยนะมาร์คตรงขวามี2เดี๋ยวคุณเพิ่มอ่ะมันจะมีตัวทั้งขวามันจะเดินไปซ้ายตัวหนึ่งใช่ป่ะโทษทีมีตรงขวาคุณโบ๊ทผมยังไม่เห็นตัวที่มันให้น็อกเอาเลยว่ะไหนจะผมเข้าไปดูให้เมื่อกี้เหมือนจะคุณโบ๊ทตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมปีนรั้วเอาเดี๋ยวผมปีนประตูผมปีนรั้วเอาเดี๋ยวแป๊บนะคุณเพิ่มเดี๋ยวรั้วฝั่งเนี้ยคุณโบ๊ทรั้วฝั่งเนี้ยเดี๋ยวนะรั้วฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี้ยเดี๋ยวผมขอแฮกตัวที่น็อกเอาไปนึงไม่มีว่ะสงสัยแล้วต้องบวกเข้าไปแล้วครับคุณโบ๊ทเข้าทางรั้วฝั่งนี้ครับมันยืนหันหลังพร้อมกันทั้งคู่ครับเราเข้าไปจากทางหลังแล้วบวกพร้อมกันเลยในรั้วฝั่งนี้รั้วฝั่งนี้คุณเพื่อเอาตัวไหนคุณเพื่อเอาตัวไหนตัวขวาซ้ายเนี่ยตรงนี้รั้วปีเลยครับเอาขวาหรือซ้ายเอาขวาหรือซ้ายคุณโบ๊ทจัดตัวไกลกว่าโอเคเอาจัดผิดโอ้โหจัดผิดตัวกันโอเคไม่เป็นไรอเลิร์ตแล้วมาอเลิร์ตแล้วไรแต่มันมาแล้วล่ะใจเย็นอย่าให้มันเดี๋ยวนะมันต้องมีตัวนึงที่ผมพลาดไปเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้กำลังมามันมีตัวนึงเดินมาทางมันมีตัวนึงเดินมาเดี๋ยวผมแอบอยู่แล้วผมจัดเองคุณอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนะรอให้มันชัวร์ก่อนอย่าเพิ่งออกนะมันหันหลังว่ามันหันหลังว่าแต่อย่าเพิ่งลงไปนะข้างล่างมันเห็นแน่นอนข้างล่างเห็นแน่นอนเฮ้ยเมื่อกี้ผมไอ้คอมแฮกมันผมเอ้าเจอแล้วนี่ไงตัวน้องเอ้าเหมือนกับว่ามันเห็นคุณเพิ่มเมื่อกี้เกือบเดี๋ยวนะแม่งมันมาตัวนึงว่ะเมื่อกี้ผมกดเนี่ยผมกดน็อกดาวน์ไอ้ผมกดไอ้คอมดิสทรัพอะที่มันทำให้ศัตรูแบบสัญญาณรวนอะ
อ่าฮะประตูผมมันไม่เป็นไรเลยนะในจอคุณโบ๊ทมันกรีดร้องอะไรบ้างปะไม่ปกติครับมันใช้ไม่ได้หรอบ้างเฮ้ยใช้ได้สิเล่นหรือไม่ไม่ครับถ้าลงไปเห็นแน่ลงไปเห็นแน่นอนนะเข้าจากทางอื่นด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปหาทางเข้ามันมีทางที่โล่งกว่าใจเย็นนะใจเย็นรอชาร์จพร้อมกันนะห้ามใช้อาวุธรอชาร์จพร้อมกันโอ้ยเวรกรรมเห็นแล้วนั่นไงใครโทรสายตามันดีมากอ่ะเดี๋ยวนะคุณโบ๊ทถ้ามันเรียกเลนพอดเมนต์คุณโบ๊ทใช้แจมคอมเลยนะมันไม่เรียกอ่ะสิถ้ามันเรียกอ่ะถ้ามันเรียกตอนนี้มันยังตอนนี้ประตูมีคนเนี่ยมันจะเรียกแล้วมันจะเรียกแล้วป่ะ1กดเลยครับตรงคนเพิ่มคนนึงตรงคนเพิ่มคนนึงมันยังไม่เรียกมันยังไม่เรียกมาตะผมเดี๋ยวมันยิงผมอยู่มาตะผมตัวนึงเรียบร้อยมาตะผมตัวนึงอุ๊ยชิบหายเอากำโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณโบ๊ทผมใช้แจมคอมไม่ได้ว่ะผมรีเปล่าแล้วใช้ได้เว้ยผมรีเปล่าแล้วคุณโบ๊ทผมใช้แจมคอมไม่ติดว่ะมันเรนฟอร์เมนต์มาแล้วมาแล้วเหรอนี่นะปัญหาแล้วนี่แหละครับปัญหาโอ้โหเอ้าแล้วยิงไม่ได้ด้วยตายเหรอไม่ตายไม่ตายคุณโบ๊ทใจเย็นคุณโบ๊ทใจเย็นผมเหลือ2วินาที1วิตำรวจเชียวโอ้ยหัวเชียวตูดมาระเบิดเชียวตูดมาโอ้ชิตเอ้าอุ้ยรถมันขัดผมเฮ้ยมันมาเพื่อเดินรถครับผมตายอยู่มันเคลื่องระเบิดมาด้วยจะให้ผมหนีทางไหนผมปีนรั้วหนีแล้วนะนี่แน่เฮ้ยรอดเว้ยปีนรั้วหนีรอดเว้ยโอ้รอดเว้ยยากได้ใจจริงๆภารกิจนี้รถมันมาคันเดียวเพราะฉะนั้นเราบวกไอ้ตัวที่มาทางรถก่อนไหมบวกได้นะแต่ว่าต้องให้มันหันหลังอ่ะเดี๋ยวผมคุณโบ๊ทไม่เป็นไรคุณโบ๊ทหลบคุณโบ๊ทหลบครับผมบวกเองถ้าผมตายคุณโบ๊ทหนีตามนั้นเอางั้นเหรอจบทางซ้ายเล่นทางซ้ายเล่นผมตายแน่ๆอยู่แล้วล่ะเออเมื่อกี้มันกดปีนสุสานเฉยเลยเฮ้ยปีนหลุมศพอ่ะมันต้องมีคนนึงที่อยู่เฉยใช่ไหมแม่งมาแม่งออกมาต้อนตัวนึงคุณโบ๊ทมันมาปีก่อนมันไอ้นี่มันไอ้ข้าราชการมันใช้หมัดชกผมเมื่อกี้โอเคฆ่าตรงละใช่การมันใช้หมัดชกนะไอเดนไม่เคยโดนนะเออแม่งคนนี่เลยอ่ะคนระยำอ่ะไอคุณโบ๊ทมาอีกแล้วว่ะสองตัวมาอีกแล้วว่ะคันหนึ่งชิบหายแล้วเอารถกันไหมบวกเคลียร์รถกันไหมเฮ้ยรถมันเข้ามาจะชนผมเหรอเอารถกันไหมคุณโบ๊ทเฮ้ยกูจะเอากูจะฆ่ามึงกูไม่ได้จะขึ้นไปข้างบนโอ้ยผมตายผมจะขึ้นมึงไม่เป็นไรผมรออยู่ผมรออยู่คุณโบ๊ทผมกดโอดักหน้าประตูมันไงแล้วกด3 2วินาทีละโอ้ยเดี๋ยวบวกให้อีกตัวนึงปุ่มปีนกับปุ่มไม่ดีเหมือนกันอีกมีรถมาอีกคันนึงครับคุณโบ๊ทนี่ฮะนี่เราประเด็นเราต้องไปเคลียร์กับรถเดียวใช่ไหมเนี่ยคือเราต้องไปน็อคดาวน์ไอ้คนข้างในใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้คือเรายังเข้าข้างในไม่ได้เลยใช่แม่งเออโอ้ยทางซ้ายมาเฮ้ยมาทางข้างมาทางข้างเห็นแล้วบวกเองก็ได้เล่นเลยเข้าชาร์จช่วยโอเคข้างล่างมีเหลือตัว5ตัวแป๊บนึงครับผมคุยเลือดแป๊บนึงครับข้างล่างมี5ตัวครับมาทางข้างอีกครับรถมันจอดทางข้างอ่ะสิผมว่านี่แหละรถมาทางข้างมันมาทางข้างอีกแล้วรถมันจอดทางข้างผมว่าข้างล่างมีที่อะไรให้กันมั้ยข้างล่างมีอะไรให้กันมั้ยปืนอะไรตกมั่งคุณโมใจเย็นครับมันเห็นผมแล้วมันยิงผมอยู่เดี๋ยวนะคุณโมเดี๋ยวผมคุณโมระวังนะผมจะอ้อมไปตีข้างหลังโอ้โหมันยากตรงที่ว่าเราฆ่าใครไม่ได้นี่แหละผมวิ่งหาที่กำบังก่อนถ้าเกิดว่าเราฆ่าคนได้เนี่ยมันจะเจ๋งเลยอ่ะมันโทรอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอู้ตายนั่นเนี่ยจะวิ่งไปเทคดาวคุณโบ๊ทเหลือ3เหลือข้างล่าง3ตัวใช่ไหมครับคุณโบ๊ทใจเย็นนะ4ตัวครับอ๋อ4ใช่ไหมแสดงว่าผมจัดได้ไปตัวนึงคุณโบ๊ทใจเย็นรอแป๊บนึงผมเหลือ5 4 3 2 1 0มาแล้วภารกิจนี้ผมพิการเลยเนี่ยเอ้ยมันยิงอะไรวะมาแล้วไม่ยิงเลยวะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวใช่ไหมสี่ตัวครับรถมาคันหนึ่งไม่ใช่ไม่มารถไม่มารถไม่มารถไม่มามีแต่คนเดียวมันอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วมั้งเล่นเลยเล่นเลยนั่นแหละเล่นเรียบอีกตัวนึงเหลือสองตัวโอเคเดี๋ยวเราไปชาร์จด้วยกันนะ10 9 8 7 6 5 4พร้อมยังเฮ้ยมันเหลือเฮ้ยมันคุณโบ๊ทมันมาเพิ่มว่ะมันมาเพิ่ม2ตัวจากข้างๆว่ะตัวนึง
มาตัวเดียวครับมาตัวเดียวซ้ายมือสองตัวสองตัวมีไกลอีกตัวหนึ่งมีไกลอีกตัวหนึ่งจริงเหรอบอสดูดีมันมีไกลไกลไงเดียวไงเดียวไงเดียวไม่ซัพพอร์ตไว้จังวะผมก็บวกตามสไตล์ผมนี่แหละคือที่ผมไม่กล้าบวกตรงที่ว่าคือถ้าเกิดว่าผมตายขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะเฟลกันบวกเอาไงเหลือสองตัวสุดท้ายเต็มเอาไหมอืมทอดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอะไรอะไรเรียบร้อยครับข้างนอกมาอีกทอดง่ายคุณโบ๊ทหนีครับประมาณหนีครับออกซ้ายครับคุณเพิ่มคุณเพิ่มมาซ้ายครับมันมาสี่ตัวครับเห็นละบวกได้ไหมเนี่ยนี่ยิงได้ปะนี่ยิงได้ปะผมตายแล้วอันนี้ยิงได้ปะคุณโบ๊ทวิ่งครับวิ่งยิงไม่ได้ครับคุณโบ๊ทห้ามยิงนะถ้ายิงคือเรายังไม่เสร็จภารกิจโอเคงั้นผมขับรถหนีแล้วกันเดี๋ยวผมตามไปครับคุณโบ๊ทตอนนี้มันเข้ามาเยอะมากแล้วมีประมาณ 5-6 ตัวได้แต่ว่าตอนนี้ผมหารถไม่ได้ครับโทรสั่งได้ไหมกลัวมัวจะโทรสั่งกลัวจะนี่ไงกลัวตอนโทรแล้วมันแบบว่ามันบวกอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งไปทางร้านขายปืนแล้วกันผมวิ่งออกไปข้างหลังแล้วกันโบ๊ทครับมีรถผ่านมาคันนึงครับจริงเหรออุ้ยแต่มันไล่ยิงจังวะมันไล่ยิงจังวะมันไล่ยิงครับผมมันไล่ยิงรถผมกำลังจะขึ้นเร็วไปแล้วรอก่อนโอ้ชิตไปเลยครับไปเลยพาใครขึ้นมารถด้วยเนี่ยพาใครขึ้นมาด้วยไปเลยครับไปให้เร็วเลยฮะให้เร็วเลยฮะเยี่ยมไปเลยครับโอ้โหพระราชนี่มันติดกีดว่ะ NPC ที่ผมดึงมันออกจากรถมันติดรถผมมาด้วยว่ะใช่เห็นแล้วมันติดอยู่บนราคารถอ่ะแหมว่ะดูมือมาแล้วโอ้โหก็จะหนีได้สุดยอดกระโดดลงโอ้ภารกิจนี้สุดยอดนะผมให้ไปเลย50กะโลครับผมโอ้ยเราได้แต้มลำดับ3กับ4เนาะคุณโบ๊ทรู้ไหมว่าไอ้ Street Tag อ่ะมันใช้ทำอะไรได้ Street TagStreet Tag ไหนวะ Street Tag ที่เวลาเราเล่นเสร็จอะครับเราจะได้ Street Tag มาครับมันเอาไว้ปลดล็อกชุดของ Tibo นะอ๋อเหรออ๋อโอเคตอนนี้ผมใส่ชุด Street Tag 100ละที่ใช้แท็ก100แล้วก็มีชุด Tibo มีชุดที่ต้องซื้ออยู่2ชุดอ่าก็มันเป็น Street Tag ล้วนๆอ๋อแล้วมีใช้รถด้วยมีช่างหมดก่อนมีปลดล็อกกันด้วยรถด้วยใช่ไหมคือแบบว่าให้ใช้รถได้ด้วยไม่ถ้าเป็นรถใช้เงินครับมันจะมีสกิลด้วยมั้ยอ่ะมันมีให้อัพสกิลอ่ะคือบอกว่าให้เล่นแบบว่าเมื่อกี้อ๋อมีแต่สามารถใช้รถได้ใช่ไหมเราคุณโบ๊ทเห็นที่ผมนั่นได้มั้ยเมื่อกี้คุณโบ๊ทขับแล้วเนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณโบ๊ทขับแล้วเนาะใช่เรามาซื้อเรามาคราวนี้ผมขับบ้างคุณโบ๊ทเห็นรถผมมั้ยรถเหรอรถเห็นแล้วครับคันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยแสนนึงนะเนี่ยกว่าจะหาเจอไอ้แสนนึงไม่เท่าไหร่เมื่อกี้รู้สึกว่าเล่นแบบเล่นทีอัมพาตกินแล้วยิงอะไรกันไม่ได้เซ็งเลยมันเป็นออปชั่นอลคือถ้าเราทำออปชั่นอลสำเร็จเราจะได้แต้มเยอะขึ้นครับอันนี้คือคุณตอนนี้ที่ผมให้มาทำอ่ะมันเป็นชาเลนจ์ประจำวันที่มันมีวงขาวๆรอบๆอ่ะนะอ๋อมันคือชาเลนจ์ประจำวันถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราได้แต้มดีๆอ่ะเราจะได้สวีทแท็กเยอะถ้าเกิดเราขึ้นที่1เราจะจบชาเลนจ์เราจะได้สวีทแท็ก5สวีทแท็กในขณะที่ภารกิจธรรมดาเราจะได้ถ้าเกิดเราทำไอ้ช้อยทางเลือกอะออปชั่นอลออบเจคทีฟได้อะเราจะได้สวีทแท็กเพิ่มขึ้นอีกอันนึงจากเดิมที่ได้1ถ้าเกิดทำออปชั่นอลเราจะได้2อ๋อมันเป็นอย่างนั้นครับโอเคเพราะฉะนั้นผมแต่ด้วยความที่ว่าผมติดมาจาก Assassin's Creed ไงคือมีต้องทำความจริงไม่ทำก็ได้นะเมื่อกี้เนี่ยเอ้าอ๋อเจ๋งเฮ้ยเสียงอะไรวะมันจะมีใครวางระเบิดโอเคเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตรงที่เริ่มภารกิจแล้วกันนะได้ครับโอเคครับโอเคไหนคุณเพิ่มจะมารีวิวในการระเบิดปั๊มเล่นใช่ไหมความจริงขับมอเตอร์ไซค์ชนจะมันกว่านะแต่ไม่เป็นไรเราความจริงเราเคลื่อนระเบิดก็ได้เพื่อความมันโอเคได้เลยครับจัดเลยฮะบุ้มไหมบุ้มเงียบครับมันบุ้มใจเย็นครับรอแป๊บหนึ่งผมว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้นะมันลามอยู่นี่ไงไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วต้องยิงอีกข้างด้วยไฟลุกแล้วโอ้โหนี่ไงฮะยังไม่หมดนะคุณโบ๊ทยังมีแถมอีกดอกอ่ะใช่มีขึ้นฟ้าอีกดอกเอาละไงเอาละไงเป็นนัดส่งท้ายเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมขอปรับมุมสูงแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะดูระเบิดปั๊มน้ำมันเล่นไงฮะโอเคมันอาจจะใช้เวลาแป๊บนึงอ่ะโอเควิวนี้น่าจะดีโอ้โหนั่นทะลุหลังคาเลยฮะแม่ร้ายกาจไม่แน่ใจว่าที่เป็นภาคหลักโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วครับดีนะเมื่อกี้ไม่เดินเข้าไปดูเนี่ยไฟลุกขึ้นลงฟ้าด้วยเห็นไหมสวยนะเยี่ยมผมขอตดกดตังค์นิดนึงได้ไหมกดตังค์ไม่ได้ตู้ ATM เสียมันโดนระเบิดไปโอ้โห
แน่นอนคือถ้ามีเหมือน GTA 5ที่เป็นแก๊สโซลีนมาราดนี่จะมันกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคไปต่อเลยสวยนะเนี่ยดูบนฟ้าที่มันมีที่เท่าลงมาผมว่าสวยนะใช่รายละเอียดเก็บดีอยู่พอสมควรโอเคไปต่อไปเลยครับไอ้รอบแรกรอบแรกใช่ไปต่อครับรอบแรกที่ผมรู้ก็คือผมเผลอขับมอเตอร์ไซค์ชนปั๊มแล้วผมยืนดูไปเรื่อยๆอ๋อโอ้ยขึ้นไม่ได้โอเคมันก็ระเบิดใส่หน้าผมเฉยเลยผมก็เกือบตายตอนเป็นไอเดนแบบโอ้รู้สึกว่าตัวทีโบนเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสำหรับเขาเรียกอะไรความอึดความถึกใช้ได้ฮะมันไม่ค่อยอึดUh-huh, uh-huh. เพราะฉะนั้นมันจึงมีนี่ครับมันจึงมีไอ้รถบังคับอะยูจีนอะแต่พอเป็นโคออฟมันไม่ให้ใช้เพราะว่าอุ้ยบวกเต็มอุ้ยรถลอยเลยโอ้โหรถอีกคันคว่ำอะคือถ้าเกิดเราใช้ยูถ้าเกิดว่าเป็นโคออฟแล้วเราใช้ยูจีนทั้งคู่อะมิชชั่นมันง่ายมันจะง่ายมากถูกต้องมันมีไหมมันหรือถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดเป็นมิชชั่นที่ใช้อะไรนะถ้าเกิดเป็นมิชชั่นที่ให้คนเล่นพร้อมกัน8คนแล้วมิชชั่นมันเป็นขนาดนี้8คนก็เอาอยู่โอ้ย8คนสบายมากเลยล้อมคนละจุดเลยใช่วิชั่นเมื่อกี้เนี่ย8คนไล่เก็บไล่บวกพร้อมกันทุกตัวจบแล้วของเราคือพยายามถ้าอยากเห็นพยายามมีคนนึงอ่ะคนนึงห้ามตายอ่ะคอยช่วยไว้ยื้อไปก่อนเพราะว่ามันต้องไปบวกมันใช้ระบบนี้ก็ดีนะตายพร้อมกันอ่ะผมดีที่มันไม่ใช้ระบบแบบตายแล้วตายแล้วต้องรอเพื่อนทำมันติดทันทีใช่งานนี้ยากเลยล่ะคือมันมีอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าเราให้เล่นง่ายๆเลยอ่ะคืออีกคนนึงอ่ะแบบว่าหลบให้ดีไล่คนนึงอ่ะเข้าไปบวกตัวนึงตายครั้งนึงก็ได้มันจะยากกว่านะเพราะว่าตอนผมเล่นน่ะผมเล่นคนเดียวอ่ะมันใช้ยูจีนได้ไงไอ้รถบังคับอ่ะอ๋อไอ้นี่ใช้ไม่ได้อ๋อถ้าเป็นคนเดียวใช้ได้ใช่มั้ยความจริงมิชชั่นเมื่อกี้ถ้าใช้ยูจีนน่ะจบคุณโบสภารกิจนี้ง่ายมากโอ้โหง่ายขึ้นมาแล้วเจอใครยิงก็หมดโอเคนี่เจ๋งใน5นาทีอันนี้เจ๋งชอบนี่ชอบขอคว้าปืนแป๊บอย่างงี้ผมใช้ปืนเนี่ย U100 ปืนที่เก็บมาจาก Enforcer อ่ะปืนเนี้ยผมชอบสุดละแรง AK47 น่าจะดีมั้งโอเค AK47 แล้วเจอแล้วยิงหมดแล้วใช่มั้ยเจอคือเราต้องหาไอ้วงเขียวๆนี่ให้เจอผมว่ามันไม่ได้อยู่ข้างบนว่ะมันอยู่ข้างล่างโอเคลงล่างเลยข้างล่างมีพวกมันนะผมว่ามันอยู่ข้างล่างหมดเลยอ่ะข้างบนมันเป็นถนนโล่งๆไงคือเราต้องเจอกล่องแล้วเราก็ยิงกล่องทิ้งนั่นแหละครับจบอ๋อโอเคแต่ว่ามันจะมียามนี่อ๋ออยู่ข้างล่างจริงด้วยคุณบอสเจอใครยิงให้หมดได้เลยอย่าตายก็พอเล็งที่หัวไว้ครับเล็งที่หัวไว้ครับมันปืนถีบออกซ้ายมีซ้ายตัวหนึ่งไม่มีนะเจอแล้ว1กล่องโอเคใจเย็นเจอแล้ว2กล่องเจอคนแล้วเจออะไรใช้เกรเนตลอนเชอร์ยิงเลยแล้วกันโอ้ยเกือบแฮกระเบิดอุ้ยนั่นไงโอ้โห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 จะตายรู้เรื่องฮะเปล่าไอ้อีกกล่องมันอยู่ไหนวะกี่กล่องอยู่ข้างบนแน่เลยก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในยังไงอยู่ในกล่องเป็นไงกล่องเนี้ยเหรอยิงไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคุณบอสยิงธรรมดาไม่ตายคุณบอสหลบโอ้โหกระเด็นจบถึงกับกระเด็นบอกแล้วภารกิจนี้ง่ายมากครับคอมพิวเตอร์ผิดกับภารกิจที่แล้วแค่เนี้ยโอ้โหท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นเกมมันอยู่แล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะนี่ภารกิจจบแล้วครับผมนะ2มิชชั่นไปแบบแล้วครับไปแบบกล้วยๆฮะคือถ้ามิชชั่นถ้าเกิดว่ามันให้ภายในเวลา5นาทีด้วยเนี่ยง่ายมากคือถือปืนเข้าไปเจอใครยิงให้หมดจบโอ้โหไม่ธรรมดาเรียบร้อยครับผมมิชชั่นคอมพลีทขอดูภารกิจต่อไปก่อนมีอะไรบ้างตอนนี้ผมขอเก็บไอ้ทรอฟฟี่พิกเซอร์ก่อนดังนั้นผมจะพาคุณโบ๊ทไปทำภารกิจพิกเซอร์หมดเลยนะได้เลยได้เลยนี่เอ้ยไม่ใช่นี่มันมิลิเทียชิคาโกเซาท์คลับพิกเซอร์โอ้ยพิกเซอร์อยู่สุดขอบเลยคุณโบ๊ทว้าไปกันเลยครับว้าไปเหรอว้าไปที่เขตเนี้ยครับแบรนดอนด็อกสุดขอบฟ้าเหรอแบรนดอนด็อกใช่โอ้โหเอ้ยมันไม่ให้ฟาสเทเวลด้วยเว้ยไม่ให้ครับไม่ให้คุณโบ๊ทเห็นนี่ไหมครับคุณโบ๊ทเห็นที่ผมมาร์กไว้ไหมคุณโบ๊ทก็มาร์กเหมือนกันเนาะมาร์กแล้วมาร์กแล้วผมเจอเหยื่อแล้วนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปมันขี่รถไฟไม่ได้นี่หว่าโอเคไปภารกิจต่อเลยสวัสดีครับหลังนี้คุณโบ๊ทก็ตัดคลิปได้นะว่าระยะมันก็ยาวอยู่ไม่เป็นไรขับรถแป๊บเดียวแต่ผมจะขับมอเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไงเจอกันตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคได้ครับผมมอเตอร์ไซค์เล็กควรออกจากถนนนั่นมันไม่ใช่เรือเหรอ
ออกจากฝั่งป่ะโอเครู้สึกว่ารู้สึกว่ารถมอเตอร์ไซค์จะเร็วกว่าอยู่แล้วสำหรับเกมนี้ไม่ต้องห่วงผมว่าไม่ติดนี่แหละแต่บางทีผมอาจจะหายบ้างแล้วเพราะผมอาจจะกลับชนคนอื่นอ๋อโอ้ยหืมเจมอสขับรถดูทางหน่อยดีครับโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหใครกระเด็นผมถึงมอสเต็มตูดเลยอัดผมอัดเต็มตูดเลยเข้าข้างหลังโหเข้าข้างหลังแหละไม่ดีมั้งเพื่อนคุณเพื่อนไม่ดีมั้งท่านผู้ชมครับผมไม่ได้เป็นเจอ๋อไม่ใช่นะถือได้ไงประเด็นโอ้ยโอ้ยคุณบอสขับรถดีๆขับรถดีๆเดี๋ยวมันมีทางขึ้นมั้ยเนี่ยโอ้ยเจ๋งผมก็อยู่เนี่ยคุณบอสทางไม่ซิกแซกจังมันนะไม่ต้องรอครับบึ้มบึ้มโอ้โหโอ้ยแหมโอ้เบียดเบียดยื้อยื้อยื้อเบียดใจเย็นโอ้ยรถตัดหน้าโอ้ยคุณโบ๊ทอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปละไปดีกว่าไปละไปละคุณโบ๊ทต้องฟังเสียงบีบแตรรถมอเตอร์ไซค์อะครับผมไม่ได้ฟังเลยผมไปอย่างเดียวเลยตอนนี้คุณเพิ่มต่อให้เรานำไปก่อนนะครับแต่ถ้าผมขับไม่ดีคุณโบ๊ทกำอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวผมจะวางอันนี้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์คันโปรดผมนะมอเตอร์ไซค์คันโปรดผมต้องเป็นในคันที่ต้องล้มโต๊ะครบไอ้ต้องชนะโป๊กเกอร์หนึ่งกระดานไอ้หนึ่งโต๊ะอ่ะอ๋อมันจะเร็วกว่านี้หน่อยนึงเฮ้ยทีโบนมีเล่นพวกโป๊กเกอร์พวกอะไรปะได้แต่ว่าเล่นดิจิตอลทริปก็เล่นได้นะแต่ว่าไม่ปลดล็อกชุดอ๋อโอเคผมลองแล้วผมเล่นสไปเดอร์แทงค์เล่นจบแล้วมันไม่ปลดล็อกชุดให้ผมก็เลยขี้เกียจเล่นดิจิตอลทริปอันอื่นอ๋อสไปเดอร์แทงค์นี่คือแทงค์ของแมงมุมใช่ไหมใช่ครับที่มันเป็นรถถังแมงมุมครับอ๋อล่ะง่ายสุดแล้วโอเคท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าในเนื้อเรื่องหลักไอเดนเทียสครับถ้าเราเล่นไอดิจิตอลทริปสำเร็จนะครับเราจะได้ชุดเท่ๆของ Identities มาด้วยนะฮะโอเคท่านผู้ชมใครที่ยังสงสัยนะไปลองเล่นกันได้นะครับลองเล่นกันได้แล้วเดี๋ยวจะรู้เลยฮะรู้เรื่องเลยครับว่ามันเป็นยังไงเรื่องเลยครับเล่นแบดบัตเนี่ยรู้เรื่องเลยนะเล่นจนตายคนง่ายใช่ถูกต้องรู้เรื่องแต่เมื่อกี้นะที่เพื่อนเห็นผมอัพกอกันกระสุนเต็มแล้วด้วยนะโดนยิง3ทีผมยังหมอบอ่ะผมก็เต็มเหมือนกันกอกันกระสุนน่ะเต็ม2อันน่ะผมอัพเต็มแล้วดูความเวิร์กวางกันไกลโพนไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่เป็นเนี่ยที่เป็นเกาะการกระสุนเนี่ยมันจะมีผลต่อออนไลน์แบบว่ามันติหรือเปล่ามีผลใช่ไหมผมกดรับภารกิจเลยนะโอเคถ้าไม่งั้นมันต้องรอคุณโบ๊ทเฮ้ยสองวิหนึ่งวิแล้วโอเคกำลังทรานสปอร์ตเหมือนกับว่ามันรอให้ผมทีเดียวพอร์ตไปอ่ะอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าผมมาก่อนใครมาก่อนกดคนอื่นจะวาร์ปมาแล้วครับภารกิจเดิมครับเอาแล้วไง use weapon ชิบหายละเก็บนี่แหละปัญหาเหมือนเมื่อกี้เลยเราได้ตายอีกรอบดีมันมีอีกอย่างนึงคือไอ้อย่างเงี้ยผมเกลียดมากจริงๆแต่ว่าอ๋ออันนี้ง่ายง่ายกว่าเราไม่ได้ถูกห้ามฆ่าศัตรูแต่ห้ามใช้อาวุธดังนั้นชุบวงครับระเบิดครับโอ้โหระเบิดไม่มีสิระเบิดผมมีเต็มอัตราศึกเลยครับชุบวงผมคาบก่อนผมคาบแป๊บนึงอย่าเพิ่งบวกนะครับมีระเบิดแบบเดียวด้วยเอาเลยป่ะผมมาเล่นเลยป่ะสวัสดีครับโอ้โหแม่งยิงทะลุเรียบร้อยไหมโอ้ยอย่าเลือดจะหมดเดี๋ยวก่อนโอเคได้ครับเลือดผมเหลือเยอะผมเข้าประตูหน้าได้ไงนะก๊อกก๊อกผมเข้าด้วยตุ่มอุ้ยเอาจักรโตคุณเพิ่มวิ่งผ่านหน้าผมคุณโบ๊ทไม่ใช่ระเบิดผมนะผมบอกก่อนเลยนะไม่ใช่ระเบิดผมนะระเบิดผมมันคุณเพิ่มวิ่งผ่านหน้าผมไปเมื่อกี้แล้วผมดีดลงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามันสมจริงนะเอ้าสองลูกพร้อมกันอีกคุณโบ๊ทบุ้มตุ้มโอ้ผมเข้าถังก่อนเข้าถังเลยคุณโบ๊ทได้ค่าประสบการณ์ป่ะผมรู้สึกผมไม่ได้ค่าประสบการณ์ว่ะไม่ได้เหมือนกันครับอัพเวลเต็มแล้วนะไม่ได้เหมือนกันครับอ๋อแสดงว่าโคออฟไม่ได้ค่าประสบการณ์ในการอัพเวลมันกลัวว่าเราปั๊มมั้งเฮ้ยมีตัวเกาะด้วยมีตัวเกาะผมเล่นบนเองหลบก่อนตัวเกาะทีโบนเทคดาวได้ในทีเดียวครับคุณโบ๊ทไม่ทันแล้วฮะทีโบนไม่เหมือนไอเดนที่ต้องอัพคิวเล่นเลยครับทีโบนเทคดาวตัวเกาะได้เลยเยี่ยมจบมันจะมีข้างบนมามาแจ้งเพื่อนแล้วผมรู้สึกว่าตัวเกาะตายง่ายตายง่ายนะรู้สึกว่าด่านนี้ไอเดียวที่เป็นตัวเกาะตายง่ายเฮ้ยระเบิดชิบหายแล้วอุ้ยโอ้ขึ้นบนก่อนเมื่อกี้ใครกดระเบิดอะครับผมไม่ได้กดนะผมโดนสไนเปอร์2ตัวหมายหัวแล้วนะเรียบร้อยผมไม่ได้กดจริงจริงมันระเบิดได้ไงวะผมโอ้ต้องตายเลยต้องน็อกดาวน์ข้างบน
ช่คุณโบ๊ทมันอยู่อีกฝั่งมันต้องเข้าอีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวผมจะเกิดละรอแป๊บนึงโอ้โหเกิดข้างนอกโกดังด้วยไม่เป็นไรมาผมก็ระดับนี้แล้วไม่ใช่กระจกกระจอกเฮ้ยคิดผมกดผิดผมไปเพี้ยงระเบิดใส่ตัวล็อกดาวน์ผมไม่ตาย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 โอ้เกือบแล้วพระเจ้าไม่แต่ภารกิจนี้ไม่ได้เล่นยากเท่านั้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ยังง่ายๆอยู่ไม่ครับเสียดายระเบิดครับเฮ้ยมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนตรงผมนี่มันเอาสไนเปอร์ลอยผมอยู่ใช่ใช่มันอยู่ข้างบนนี่มันอยู่ข้างบนนี่มันมีสไนเปอร์สองตัวเลยเฮ้ยตัวสไนเปอร์ตัวนึงเมื่อกี้ผมอู้ยอู้ยเมื่อกี้ผมตายเพราะโดนนั่นยังไม่ทันขึ้นเลยโดนสไนเปอร์ยิงกันโคตรสไนเปอร์เฮ้ยถือว่ามันเก่งนะสไนเปอร์อีลิทให้ผมเข้าไปเทคดาวน์ได้ไหมเดี๋ยวผมไปเข้าจากอีกฝั่งนึงแล้วกันเดี๋ยวผมเข้าอีกฝั่งนึงแล้วกันคุณโบ๊ทรออยู่นั่นหนึ่งครับเพราะว่าสไนเปอร์ทีโบโล2นัดตายแน่โอเคโอเคได้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 มันมีฝั่งโน้นมันมีคนด้วยเหรอแล้วระเบิดหมดผมเกิดตรงนี้เลยเหรอให้กูเกิดตรงที่กูตายเมื่อกี้เลยอะนะโดนอีกแล้ว1นัดคุณเพิ่มอย่างนี้ถ้าโดนเสร็จแล้วคุณเพิ่มไปหลบก่อนหลบข้างๆก่อนคุณโบ๊ทครับแฮกลิสต์ที่ผมทีครับคุณโบ๊ทแฮกลิสต์ที่ผมทีครับได้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 โอเคแฮกแล้วนั่นไม่ทันไรเฮดช็อตด้วยโอ้โหมันเก่งจริงผมแฮกแล้วอ่ะลิฟอ่ะลิฟไหนอ่ะลิฟที่อยู่ข้างล่างคุณนะครับลิฟที่อยู่ข้างหน้าคุณนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแฮกแล้วผมแฮกแล้วผมแฮกแล้วผมตายผมตายแล้วโอเคผมแฮกรอแล้วผมเข้าโคเวอร์ไม่ได้เดี๋ยวคุณเพิ่มคุณเพิ่มเข้ามาในลิฟแล้วโคเวอร์เลยเดี๋ยวผมเอาลิฟก็ได้มันให้ผมเกิดที่เดิมที่ผมตายแล้วโคเวอร์โคเวอร์โคเวอร์ผมขึ้นลิฟให้โอเคโอเคมาขึ้นมาก็ตายแล้วครับเอากรรมคุณโบ๊ทผมว่าเดี๋ยวผมขึ้นทางอื่นดีกว่าครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเข้าโคเวอร์แล้วอ่ะมุมโคเวอร์ของไอลิฟเนี่ยมันไม่เอื้อโอเคได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมกดเองผมกดเองผมกดเองเฮ้ยผมเกิดตรงที่เดิมที่กูตายอีกแล้วเหรอวะโปรเทคเตอร์เกมนี้มันมีอะไรกับกูวะเนี่ยโอเคคุณเพิ่มว่ายน้ำเลยว่ายน้ำขึ้นฝั่งนู้นเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมันจะมีพวกมันแค่2ตัวมั้งเนี่ยเอ้ยข้างนอกอีกฝั่งนู้นอีกไม่ข้างฝั่งนู้นก็มีครับฝั่งนู้นก็มีเร็วดีฝั่งนู้นก็มีคุณเพื่อนไอ้บ้าฝั่งนู้นก็มีคุณเพื่อนฝั่งนู้นก็มีเอากรรมเอาไงงี้คือมันให้ผมเรสปาวที่เดิมที่ผมมันให้เรสปาวที่เดิมที่ผมตายอ่ะมีคนมาข้างล่างโอ้ยเชี่ยคุณโบ๊ทข้างคุณนะครับเห็นแล้วรอดไหมครับคุณข้ารอดแม่งมาไงวะงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนแผนใหม่แล้วกันเดี๋ยวผมไปทางหนึ่งมันให้ผมเกิดที่เดิมที่ผมตายใช่ถูกต้องมันมีอะไรกับผมปะวะเกมนี้ฝั่งนู้นมีนะฝั่งนู้นมีหลายตัวนะระวังด้วยฝั่งนู้นอะไรครับผมมีระเบิดมากพอโอเคผมไม่มีระเบิดแล้วหมดแล้วเนี่ยหมดตูดแล้วเนี่ยโอ้แล้วมันเป็นสไนเปอร์อยู่ข้างบนเยอะด้วยระวังนะเดี๋ยวก่อนกดเอ็กโซดได้บุ้มไปหนึ่งครับไปหนึ่งแล้วไปหนึ่งแล้วเหลือข้างบนตัวนึงบนหัวเพิ่มมันหัวเพิ่มอีกตัวนึงอ่ะมันเล็งอยู่มันเล็งอยู่ระวังนะมันเล็งอยู่มันเล็งอยู่แม่นๆนะลูกพ่อไม่โดนไม่ตายเว้ยไม่ตายไม่โดนด้วยไม่โดนเลยแต่เคลื่อนแต่เคลื่อนไปข้างบนแล้วต้องเอาใหม่ไม่ถึงไกลไปไกลไปโอเคโอ้จะโดนลอยเลยฮะถึงก็ลอยครับถึงก็ลอยฮะเอาละมึงทีนี้กูอยากรู้เหมือนกันว่ามึงจะดักกูยังไงคุณเพิ่มมาข้างหลังโบ๊ทสองข้างเข้าประกบเอาพร้อมยังถ้าพร้อมตอนไหนบอกผมหนึ่งสองสามไปฮะขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเฮ้ยมันมีสามตัวว่ะโอ้ยเชี่ยแม่งอุ้ยชิบหายแล้วยิงไอ้หายิงแม่งเล่นยิงแม่งเล่นอัดเรียบร้อยครับโอ้โหดีนะไอ้นี่แม่งฆ่าผมไม่ตายผมกาดผิดมันมี3ตัวว่ะมันไม่ใช่2ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันผมกัดอีกตัวแล้วไม่มันอับกล้องพอดีมุมอับกล้องใช่โอเคไปไงต่อจบแล้วเหรอครับฟิกเซอร์คอนแทคต่อครับโอเคเราพาคุณโบ๊ทเก็บโทฟี่ด้วยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็นับว่าเป็นมิชชั่นที่พาทำโทฟี่นะโอเคเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะชมคลิปยาวๆเลยนะฮะนะเดี๋ยวเราชมกันต่อยาวไม่รู้ว่าเป็นพวกเราไปเกรียนคอนแทคโอ้โหคุณโบ๊ทครับพระเจ้าช่วยครับมันอยู่อีกฝั่งนึงของเมืองครับนั่นแหละมันอยู่ข้างบนสุดของเมืองครับคุณโบ๊ทครับอ๋อบนสุดที่เราไปยิงสไนเปอร์อีลิทกันใช่ไหมไม่ใช่ครับบนสุดของเขตเห็นแล้วเห็นแล้วมาร์กไว้แล้วนะเมืองที่เรามาเมื่อกี้ก็ผมไปมอเตอร์ไซค์แล้วกันโอเคได้เลยฮะเดี๋ยวผมหารถก่อนคุณโบ๊ทจะมอเตอร์ไซค์เหมือนกันก็ไม่ว่ากันนะครับมีไหมครับมอเตอร์ไซค์มีบริจาคสักคันไหมครับเนี่ยครับคุณโมดตามผมมาสิได้เลยกำลังไปครับผมแล้วคุณโมดไปไกลแล้วคุณโมดแบบขับไปไกลๆก่อนนะให้มันขึ้นเพราะว่าของผมอ่ะถ้าเกิดว่ารถมันยังอยู่ในเรนโอเคเดี๋ยวผมสั่งเองโอเคผมไม่ลองสั่งด้วยไม่คันนี้เร็วกว่าคันไหนซาโยนาระเนี่ยซาโยนาระซาโยนาระนี่เร็วกว่าแม่ซาโยนาระแต่เวลาก่อน
อือหือได้ลางจริงแน่โอเคผมขับไปนะปกติผมชอบใช้นี่ไงไซโยนาระ LE โอเคขอบคุณครับคุณโบ๊ทไปเลยครับออกทางไหนมาไปแล้วมันซ้อนท้ายไม่ได้ซ้อนท้ายไม่ได้คุณโบ๊ทไปเลยครับออกทางไหนนี่อ่ะออกซ้ายแล้วกันครับผมเหลืออีกประมาณ16วิครับผมจะส่งนั่นได้โอเคขอบคุณครับผมไปก่อนนะไปเลยถ้าผิดแล้วก็กดรับมิชชั่นเลยนะครับคุณโบ๊ทได้ครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมหาทั้งออกก่อนโอเคเพื่อนๆชมคลิปยาวนะไม่แน่ใจว่าคลิปตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงได้นะฮะแต่อาจจะคงจะไม่ยาวมากนะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะตัดเป็นพาร์ท2ไปแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆเบื่อกันนะเบื่อเนาะโอเคความสนุกต้องแบ่งเป็นพาร์ทใช่ผมเชื่อว่า Unity เราจะเกรียนเพิ่มกว่านี้อีกเชื่อมั้ยได้เลยคุณบอสทางซ้ายทางอะไรอะไรเงี้ยแบบคุณบอสทางซ้ายเก็บทหารคุณบอสตายแล้วตายแล้วตายแล้วอะไรเงี้ยหิ้วหน่อยหิ้วหน่อยเพราะว่า Unity นะครับมันมีสกิล Core Op 4สกิลเป็นสกิลปลอมตัวให้เพื่อนสกิลแจกแจกกระสุนสกิลฮิวเลือดหมูนะฮะนี่นะฮะถ้าเกิดว่าใครนี่สกิลสแกนแบบเรคอนครับช่วยให้เห็นศัตรูนี่ถ้าใครมาดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับแอนซินไปด้วยเลยนะฮะใครที่ชอบติดตามซีรีส์ของ Ubisoft นะฮะของค่าย Ubisoft เนี่ยไม่น่าพลาดคลิปนี้นะฮะมีความรู้ให้อยู่พอสมควรนะครับเยอะพอสมควรนะครับกับคุณเพิ่มนะครับที่เป็นเพราะว่าผมเป็นแอดมินเอพีอยู่ถูกต้องเป็นแอดมินเพจของเชื่อว่าคุณคนที่ดูรายการคุณโบ๊ทหลายๆคนน่าจะเป็นลูกเพจผมแหละใช่ก็ลองมาดูได้หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักก็ไปเยี่ยมๆกันได้ครับใน Facebook ครับใน Facebook พิมพ์ว่าอะไรครับคุณเพิ่มพิมพ์ว่าอะไรนะฮะ Assassin's Creed 3 Thailand Franchise ครับโอเคคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็น Assassin's Creed 3คือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนตั้งเพจอะครับมันเขียนชื่อ Assassin's Creed 3ไปไงแต่ว่าพอไลค์มันเยอะขึ้นมันแก้ชื่อเพจไม่ได้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเลยคืออยู่แค่ภาค3แค่นั้นแหละแต่เรามีข้อมูลทุกภาคได้เลยฮะใครอยากที่ชอบติดตามซีรีส์ Assassin เนี่ยไปติดตามได้ฮะนะมีรายละเอียดให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมแล้วใครโอ้ชิตโอเคผมชนแบบกลางทางด่วนลอยแทบลงสะพานอ๋อคือเพิ่งมาทางด่วนเหรอผมไม่ได้มาทางด่วนนี่ว่าผมมาทางไหนกันไม่รู้มันผมกดมาร์คแมปไว้ไงผมไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยทางด่วนนี้มันดีจังเลยสะพานข้ามน้ำแควสงสัยอันตรายไม่จ่ายตังค์มันก็จะไปตามนั้นเมื่อกี้ผมขับสวนเลนด้วยไงแบบตำรวจบ้านเราอ่ะขับสวนเลนโอเคก็โดนรถชนโดนรถง่าไปกินตามระเบียบก็ไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมตำรวจบ้านเราชอบขับรถสวนเลนบนทางด่วนอาจจะรีบเปล่ามันเร็วแต่ว่าตำรวจหลายนายครับก็โดนรถง่าไปกินนะรถสวนทางมีอ่ะเอ้าโอ้ชิตผมไฟลุกไปแล้วไฟลุกซะแล้วเดี๋ยวรอผมใกล้ถึงแล้วครับผมอีกประมาณ500เมตรครับผมอีกครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลนี่ไงคุณแม่ผมก็ทำงานอยู่การทางพิเศษแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีตำรวจอ่ะเขาเวลาเขาขึ้นอ่ะเขาจะบางทีก็จะสวนเลนพอสวนเลนมันก็จะเกิดอุบัติเหตุอ๋อคนที่ผิดมันก็จะไม่ใช่คนที่ขับรถไอ้คนที่ผิดมันก็จะไม่ใช่ตำรวจไงมันจะเป็นคนขับรถต้องผมกดรับเลยนะกดรับเลยครับเสียผมถึงเลยอีก3 2 1โอเค0เรียบร้อยมันจะเทเลพอร์ตผมไปเลยถูกต้องดีจังเลยชอบไวดินี่ถ้าผมถ้าคุณเพิ่มไม่เผยกดเมื่อกี้ผมยังไม่รู้อะอันนี้อะไรนิดยูโนไอโนยูสเอาเวปอนยูเวปอนห้ามใช้ครับดาวน์โหลดไฟล์มีอยู่2ประเภทครับคืออย่างแรกคือแมปจะว่างพอเราเริ่มดาวน์โหลดศัตรูจำแห่กันมาอย่างกับไอ้มดแตกรังกับ2ศัตรูมีอยู่แล้วอ่ะเป็นแบบ2ศัตรูมีอยู่แล้วแล้วเราจะเข้าไปยังไงเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์คุณโบ๊ทห้ามใช้อาวุธอีกแล้วครับแต่ว่าระเบิดก็ยังใช้ไม่ได้ใช้ได้เหมือนเดิมระเบิดใช้ได้ครับระเบิดอย่าใช้แล้วผมก็ไม่มีครับระเบิดผมไม่ได้ซื้อมาผมเตรียมพร้อมที่จะมาเทคดาวน์อย่างเดียวครับผมขอใช้กล้องพร้อมจะลุยมานานแล้วคุยกันระเบิดไปเดี๋ยวนะผมเหมือนกับว่าผมจะมาร์คคนให้นะใช้นี่ป่ะใช้ระเบิดได้ป่ะที่เป็นท่อเป็นอะไรอ่ะเอ็กซ์พอร์ตได้ไหมครับคุณเพิ่มได้ครับได้หมดเลย Export. อะไรก็ตามที่ไม่เราไม่ใช้ปืนยิงอะครับได้หมดเลยโอเคเรียบร้อยไปตัวแล้วครับผมดูด้วยนะครับเราอาจจะตายก็ได้ผมดูกล้องอยู่นะผมดูกล้องอยู่ผมไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับคุณเพิ่มผมเป็นกำลังใจให้ข้างนอกนะครับอ๋อแล้วครับผมเป็นตัวบวกอีกแล้วใช่ไหม
รู้สึกผมเป็นตัวบวกมากเลยนะอย่างกับสปินผมรู้สึกว่าตัวเองอย่างกับสปินเตอร์เซลอย่างกับลุงแซมอย่างกับลุงแซมฟิชเชอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอไอ้คุณโมชอบเล่นเกมสปินเตอร์เซลว่าถ้าเกิดมันออกภาคในเพส4เรามาเล่นคอร์สเหมือนเดิมกันดีกว่าได้หมดครับผมได้หมดเพราะว่าเดี๋ยวรอตามซีรีส์แล้วเนี่ยครับไอ้ทอมเคนซี่ดิวิชั่นนะครับเล่นเปล่าเรามาคอร์สกันใหญ่ๆเลยต้องรอปีหน้านะครับเดี๋ยวรอปีหน้าดูกันอีกทีนึงน่าจะออกปีหน้าเลยล่ะแต่ดิวิชั่นน่าสนใจจริงนะใช่เห็นว่าใช้ได้พอสมควรผมดูเทรลเลอร์เนี่ยใช้ได้เลยฮะตัวเกาะมันอยู่ไหนเนี่ยผมเห็นเสียงปืนมันยิงลั่นมากเลยชิบหายคนเพิ่มอย่าตายนะจะคอเรนฟอร์สเมนต์เหรอตบให้ผมเคลียร์ตัวบนให้แล้วอ๋อไอตัวเกาะมันยิงมั่วมากเลยอ่ะผมไม่อยู่ตรงนั้นมันก็ยังยิงผมไม่เลิกเลยอ๋อใช่มันมั่วครับยิงมั่วแล้วตบเลยอืมจบจ้าไอตรงเหลือตัวทนายคุณโบสครับมาตรงวงเขียวๆแล้วโหลดไฟล์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดตัวที่เหลือเองผมอยู่วงเขียวเนี่ยต้องกดปุ่มอะไรโหลดไฟล์อ่ะไปอยู่ใกล้ๆแล้วกดสามเหลี่ยมครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรผมจัดการศัตรูทุกวงไปแล้วโอเคโหลดไฟล์แล้วฮะผมโหลดแล้ว30แล้วครับเออ40แล้วครับเห็นศัตรูมายังยิ่งเราโหลดพร้อมกันจะยิ่งไวโอเคครบแล้วครับผมเอาไงพอครับจบแล้วโอ้โหรวดเร็วเรียบร้อยฮะคือพอเราเล่นจบปุ๊บเนี่ยมันจะมี2 อย่างคือออกจากวงขาวๆหรือฆ่าศัตรูให้หมดซึ่งผมนิยมอย่างหลังมากกว่าโอ้ถูกต้องมันจะได้ปลอดภัยด้วยใช่ไหมเพราะถ้ามันตามตูดมาอันตรายด้วยยกเว้นตั้งแต่ภารกิจแรกที่เราทำด้วยกันนะครับอันนั้นอย่าเลยฮะอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะเพื่อนอยู่ก็บ้าแล้วบ้ากันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยขอจบไม่ได้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไงผมกับคุณเพิ่มนะขอลาไปกันก่อนนะคลิปนี้เดี๋ยวไงชมกันต่อคลิปหน้าแล้วกันครับผมฝากหนึ่งพาร์ทสองครับผมสวัสดีครับ